ท่านผู้ชมคะไปชมภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะหลังจากเมื่อวานพบอดีตนายกไป2คนวันนี้นายกตัวจริงปฏิบัติภารกิจและคุณกาวาวก็ไปดูเรื่องของ PM 2.5 หมอกควันไฟป่านะคะติดตามการรายงานสดในพื้นที่จากคุณสุพรทิพย์เทพจันตาเชิญค่ะคุณสุพรทิพย์คะมาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยช่วงเช้ามีการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาความคืบหน้าในเรื่องของไฟควันป่านะคะไฟหมอกควันป่าแล้วก็มีการแก้ปัญหาเรื่องของ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือค่ะซึ่งมีการขอบคุณการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะที่แก้ปัญหาเมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาในปีที่แล้วพบว่ามีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีการประกาศมาตรการพิเศษของนายกรัฐมนตรีว่าปีหน้าจะมีการห้ามนำข้าวโพดจากต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะตั้งแต่มกราคมจนถึงเมษายนเลยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่น้ำนะคะแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีพลตำรวจเอกพัชรวาท วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาต้อนรับนะคะแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของเขื่อนนะคะมาต้อนรับมีการนำป้ายข้อความชาวแม่แตงร่วมใจไม่เผาป่ารักษาธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์นะคะรณรงค์หยุดเผาแล้วก็ชาวแม่แตงร่วมใจสู้ไฟป่าแล้วก็มีการสวมเสื้อสีเหลืองตั้งแถวต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะอย่างพร้อมเพรียงค่ะเมื่อเข้าประชุมนะคะนายกได้รับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันพร้อมกล่าวว่าเห็นกราฟสถิติค่าฝุ่น PM 2.5 ระบุว่าแท่งกราฟสีชมพูอ่อนเทียบกับกราฟสีแดงปีที่แล้วนั้นเห็นว่าปริมาณลดลงอย่างชัดเจนปีที่แล้วสีแดงเข้มปีนี้มีสีชมพูนะคะถือว่าเบาบางลงแต่ก็ต้องมีการขับเคลื่อนแก้ปัญหากันต่อเนื่องค่ะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทำดีแล้วแต่ก็ต้องพัฒนากันต่อจากการที่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้บูรณาการกันตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมานะคะเห็นชัดเจนค่าฝุ่นก็ลดลงปัจจุบันแค่1ใน3ของปีที่ผ่านมาแสดงว่าการทำงานนั้นดีขึ้น3เท่าแต่ก็ไม่ได้บอกว่าพอใจในผลงานซึ่งก็ต้องมีการทำงานดำเนินควบคู่กันไปนะคะเพื่อที่จะให้มีการแก้ปัญหากันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการเผานะคะจากต่างประเทศทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของทิศทางลมแล้วก็ปัจจัยอีกหลายอย่างมีการพูดคุยกับทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเพื่อแก้ปัญหานี้มาโดยตลอดค่ะการเผาป่าเพื่อการเก็บผักหวานของพี่น้องประชาชนการเก็บเห็ดเพาะด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแต่ก็ต้องให้ความสำคัญต้องให้มีการหยุดเผานายกรัฐมนตรีนั้นบอกว่าจะพูดคุยแล้วก็ห้ามนำข้าวโพดในช่วงไฮซีซั่นเพราะว่าจะเป็นการแก้ปัญหานะคะไม่ได้เป็นการให้นำเข้าในช่วงปีหน้าปี2568นะคะตั้งแต่15มกราคมจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเป็นการห้ามนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็มองว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวอันดับท็อป3นะคะแต่ก็เมื่อมาเยือนเชียงใหม่ครั้งนี้มองไม่เห็นบรรยากาศภูเขาแม่น้ำแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะก็เลยต้องมีการขับเคลื่อนแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างมากเลยว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้พื้นบ้านอยู่เผานะครับผมก็มีการคุยกันในเจ้าที่รับสูงเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องพิจารณาดีๆนะว่าก็กำลังคอนซีเดอร์ครับว่าจะห้ามนำข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเวลาที่เป็นช่วงไฮซีซั่นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เคยขู่ไปแล้วเรื่องว่าข้าวโพดนำเข้าจะมีภาษีเข้ามาแล้วเก็บภาษีแล้วเอาเงินภาษีเหล่านี้ไปช่วยเรื่องของการดูแลเรื่อง PM 2.5 ขู่ไปแล้วเขาคงรู้ว่าเราแค่ขู่เฉยเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยผมคงต้องทำจริงแล้วล่ะว่าช่วงเวลาที่เป็นช่วงไฮซีซั่นระหว่าง15มกราถึงสิ้นเดือนเมษาเนี่ยก็คงห้ามนำเข้าข้าวโพด
ตั้งใจเป็นช่วงนิดนึงนะครับให้รู้ว่าซีเรียสจริงๆเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันต้องมีผลกระทบบ้างจากราคาอาหารสัตว์เหล่านี้แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าหลายท่านได้มาดูวันนี้แล้วเนี่ยท่านผู้สื่อข่าวก็เห็นในสภาพและทิวทัศน์ของเชียงใหม่เนี่ยมองไปเคยเห็นทั้งฟอกราวเป็นแม่น้ำเป็นเขื่อนกระดาวเป็นเขาสวยๆเขียวๆหมดเลยมันมองไม่เห็นเลยนะครับเราสภาพเศรษฐกิจเองของเราเองเนี่ยนี่จากเรื่องนโยบายของการท่องเที่ยวเนี่ยเชียงใหม่เป็นจังหวัดท็อปทรีท็อปโฟของประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเราไม่จัดการเรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่าลำบากผมว่าเศรษฐกิจเราลำบากนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังฝากดูเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการแก้ปัญหานะคะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการดูแลอาสาสมัครดับไฟป่าด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของความอันตรายนะคะฝากให้เจ้าหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไฟรองเท้าหรือชุดต่างๆเพื่อป้องกันนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าปี2566กับปี2567นั้นมีการอัตราลดการเผาลงถึง 74.68% ค่ะก็จะมีการควบคุมจัดระเบียบแล้วก็มีการจับกุมคนที่เผาป่าอย่างจริงจังด้วยค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าและสินค้าในโครงการพระราชดำรินะคะรวมถึงให้กำลังใจอาสาสมัครแล้วก็กลุ่มประชาชนที่มารอต้อนรับที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาแห่งนี้ด้วยนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะประชาชนนั้นได้มอบดอกไม้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการทำงานแล้วก็ต้อนรับการมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะก็ในช่วง14 นาฬิกาที่จะถึงนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่อุทยานราชพฤกษ์ด้วยนะคะเพื่อมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีนั้นนายกรัฐมนตรีจะไปเปิดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมวิถีชีวิตทางสายไหมชาติพันธุ์นะคะและชนเผ่าพื้นเมืองลีซูที่สวนเฉลิมพระเกียรติ82,000องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เตรียมที่จะมีการให้สัมภาษณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ตรวจติดตามในจังหวัดลำพูนแล้วก็เชียงใหม่อีก2 จุดนะคะและนี่คือความเคลื่อนไหวที่จังหวัดเชียงใหม่ของภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะค่ะคุณสุพรทิพย์เทพจันตาเดี๋ยววันจันทร์นายกเดินทางไปพะเยาแล้ววันอังคารประชุมครม.ที่พะเยาเลยค่ะนะคะก็โหอยู่กันยาวๆไปนะคะทีนี้คุณผู้ชมคือนอกจากเรื่องที่นายกเนี่ยฮะไปดูเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่แน่นอนนะคะก็เป็นวิธีวิพากษ์วิจารณ์ตามข้อเท็จจริงว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการไปพบเจอนายทักษิณชินวัตรแล้วก็มีช่วงที่ไปรับประทานอาหารกันด้วยนะคะก็จะมีอดีตนายก2 คน นายกตัวจริงปัจจุบันเนี่ย1 คนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางฝั่งของนายทักษิณที่เดินทางไปที่เชียงใหม่นะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยประมาณสัก8 โมงกว่าเกือบ9 โมงนี่นะคะก็มีความเคลื่อนไหวโดยเดินทางไปร่วมรับประทานอาหารเช้าและเครื่องดื่มกับครอบครัวที่ร้านคาเฟ่เดอะโอเอซิสกับครอบครัวพอลงจากรถปุ๊บนะคะก็ทักทายนักข่าวว่าอ้าวยังอยู่กันเหรอยังไม่ตามนายกเศรษฐาเหรอเอาอย่างนี้นะคะเขาก็จะแบ่งไป2 ทีมแล้วนายกปกติอะนะคะเพราะว่านี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีการพูดคุยการทักทายกันต่างๆทีนี้มันมีช่วงหนึ่งนะคะที่นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะนายกเศรษฐาเนี่ยได้ขอคำปรึกษาอะไรไหมนายทักษิณก็บอกก็ไม่เลยนะคะคือท่านเนี่ยมีเวลาน้อยต้องไปประชุมต่อเรื่องไฟป่าแล้วก็พูดติดตลกว่าอย่าประชุมเกินเที่ยงคืนนะเดี๋ยวเขาขอโอทีเอาเราไปฟังกันหน่อยค่ะนี่จะไปกับท่านนายกอ่ะไม่ค่ะยังอยู่กับพักติดอยู่ไปกินข้าวกันกินข้าวกันยังไงบ้างคะตื่นเช้ามาวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเมื่อวานนี้หายแล้วยังคะดีขึ้นไหมคะวันนี้ต้องพ่นสเปรย์ตลอดสเปรย์ที่มันแก้ปวดกันงานเลี้ยงเมื่อวานเป็นไงบ้างคะอาหารลำค่ะอาหารหลากหลายลำดูเหมือนว่าจะชื่นมื่นเพื่อนคนมากกว่าเห็นมากันเยอะอ๋อก็นั่นตัว17 ปีเจอคนเก่าคนแก่บ้างก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดาเนาะได้นายกได้ขอคำปรึกษาอะไรท่านอ๋อไม่หรอกครับเพราะการอะไรอย่างเงี้ยท่านมามีเวลาน้อยแล้วท่านไปประชุมต่อนั่นน่ะภารกิจเนี่ยภารกิจเยอะมากแน่นที่เชียงใหม่ไปประชุมต่อเรื่องไฟป่านี่แหละก็เลยบอกท่านว่ายังไงอย่าประชุมเกินเที่ยงคืนนะเดี๋ยวก็ขอโอทีกันขอบคุณครับก็บรรยากาศเนี่ยก็มีคนไป
ติดตามเยอะแล้วก็รอรับกันเยอะนะคะนักข่าวเนี่ยก็ทำงานกันหนักล่ะเพราะว่าก็จะต้องตามประเด็นเรื่องของนายกเศรษฐาแล้วก็นายทักษิณด้วยเช่นกันนะคะเพราะเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยก็ให้ความสนใจทีนี้หลังจากจุดนี้นะคะก็เดินทางไปต่อที่สวนสัตว์ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ตรงนี้นะคะนายทักษิณเนี่ยพาหลานๆไปเที่ยวชมสัตว์ต่างๆพอลงจากรถปุ๊บนะคะก็มีเจ้าที่ประจำสวนสัตว์เนี่ยมายืนรอให้การต้อนรับแล้วก็มีนางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกยืนรออยู่ทางเข้าด้วยนะคะนายทักษิณหันมาเจอก็แซวว่าเอ้ยวันนี้รัฐมนตรีนำตัวเองเลยเหรอนี่ก็มีการพูดคุยการบรรยากาศก็มีการสนทนาหัวเราะหัวใคร่กันนะคะก็พาหลานเนี่ยไปดูสวนสัตว์ต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าจุดนี้นะคะก็ไม่ได้อนุญาตให้นักข่าวเข้าไปบันทึกภาพเพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวส่วนช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็มีกำหนดว่าจะกลับกรุงเทพโดยเครื่องบินส่วนตัวนะคะนี่นะคะก็จะสังเกตว่าวันนี้อย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าอาการดีขึ้นไม่ได้ใส่ที่คอเปลือกคอที่เอวก็ไม่ได้ใส่นะที่รัดเอวเมื่อวานดูคล่องแคล่วขึ้นใช่จริงๆเมื่อวานก็สดชื่นตั้งแต่ตอนทานอาหารกับครอบครัวที่บ้านแล้วนะคะที่บ้านของนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะคะคุณทักษิณเนี่ยก็มีการไปรับประทานอาหารแล้วก็นายสมชายก็พูดถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ต้อนรับนายทักษิณเมื่อคืนวานวันนี้เป็นการกลับมาในรอบ17ปีเป็นการรอคอยของทุกคนค่ะหน้าหนึ่งในสกิมเช้านี้โอ้โหพาดหัวแบบตัวใหญ่เลยสามแล้วครับรัฐมนตรี ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับมาช่วยติดตามทำข่าวผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เปิดหนังสือพิมพ์นะตอนเช้าช่วงอยู่พอดีที่บ้านก็มีแขกนิดหน่อยก็คุยกันเรื่องส่วนตัวเขามาเยี่ยมก็คุยกันต้องใช้คำว่าสามนายกรัฐมนตรีนี่ดูมันดูแบบยิ่งใหญ่นะคะมันยิ่งใหญ่เหรอผมก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะแล้วก็ท่านนายกทักษิณเองท่านก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่า แม้เราจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งแต่อะไรที่เป็นผลดีกับสังคมนะช่วยเหลือกันได้ไม่ว่าช่วยเหลือนักการเมืองช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แล้วก็เราควรจะทำนะเพื่อประโยชน์ร่วมกันไอ้ส่วนที่ว่ายิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่เนี่ยคงไม่ได้เอาเก็บมาคิดตรงนั้นคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำนะครับอะไรที่เหมาะสมก็ทำไปแล้วเราก็พยายามสร้างมิตรนะสังสรรค์อะไรหรือว่าหาโอกาสที่จะทำประโยชน์ร่วมกันมากกว่าที่จะไปคิดว่าเป็นคนละพวกคนละพรรคอะไรงั้นบ้านเมืองระยะนี้ผมคิดว่าน่าจะเริ่มต้นเข้าสู่ยุคที่เราควรจะปรองดองเพื่อชาติบ้านเมืองดีกว่าไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งในงานเมื่อวานเนี่ยนะคะจะเห็นสสพลังประชารัฐไปร่วมงานด้วยที่เห็นชัดๆก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไปร่วมงานอย่างเป็นกันเองเลยคุณสมชายพูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับมาช่วยติดตามทำข่าวผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เปิดหนังสือพิมพ์นะตอนเช้าช่วงยุ่งอยู่พอดีที่บ้านก็มีแขกนิดหน่อยก็คุยกันเรื่องส่วนตัวเขามาเยี่ยมก็คุยกันต้องใช้คำว่าสามนายกรัฐมนตรีนี่ดูมันดูแบบยิ่งใหญ่ไหมคะมันยิ่งใหญ่เหรอผมก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะแล้วก็ท่านนายกทักษิณเองท่านก็ไม่ได้คือมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองนะนี่แหละค่ะบรรยากาศที่คุณสมชายพูดถึงงานดินเนอร์เมื่อวานรวมตัวของ3นายกเลยนะคะแล้วนายกทักษิณเนี่ยอดีตนายกเนี่ยบอกว่าจะกลับมาเชียงใหม่ช่วงสงกรานต์อีกด้วยคือประเด็นที่พูดเมื่อสักครู่นั้นน่าจะเป็นที่ประเด็นที่นักข่าวเขาก็มีการเหมือนกับว่าโปรยหัวข่าวนะว่าเป็นการรวมตัวของ3นายกยิ่งใหญ่ไหมเขาก็ไปถามนะคะคุณสมชายบอกก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้คิดเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้ภาพที่ปรากฏออกไปเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่ามันก็มีคนที่วิจารณ์นะคะอย่างฝั่งฝ่ายค้านเองเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะนายทักษิณชินวัตรเนี่ยที่กลับเชียงใหม่เนี่ยนะคะมันเหมือนละครป่วยทิพย์นะคะเนี่ยดูสดใสอ่ะใช่ดูดีวันดีคืนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ